ุณกำลังรับฟังอินดี้อินเดียรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวของอินเดียในแบบอินดี้ผ่านมุมมองของอดีตนักเรียนไทยในอินเดียสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการอินดี้อินเดียอีกแล้วนะครับแล้วก็พบกับไนท์เช่นเคยนะครับทุกวันอาทิตย์เช่นนี้เนาะก็เจอกันเหมือนเดิมนะครับเช้าวันอาทิตย์เนาะก็ใครฟังอยู่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นตอนที่10เท่าไหร่ละ14เนาะ13 14แล้วครับก็รอบที่แล้วเราพูดเรื่องโควิดไปหลังจากเกิดซุปเปอร์สเปเดอร์ไปอะไรเงี้ยก็ไนท์ก็รู้สึกว่าเบื่อแล้วนะเบื่อที่จะเล่าเรื่องโควิดเอามาเล่าเรื่องที่มันน่าสนใจมากแล้วกันอย่างหนึ่งก็คือมีแฟนๆรายการอินดี้อินเดียเคยถามไนท์เข้ามาหลายทีเหมือนกันว่าคุณไนท์แบบอยากรู้ว่าหลังจากที่แบบอินเดียมันเป็นประเทศที่มันมีแบบรัฐมหาราชามีแบบเจ้ามหาราชาเยอะแยะมากมายเลยคำถามของเขาก็คือว่าแล้วคนพวกเนี้ยไปทำอะไรไปไหนปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้างนี่นะครับก็จริงๆไนท์เคยแอบเล่าไปแล้วเนาะเทปหนึ่งแต่ว่าเทปนี้เนี่ยไนท์จะมาเจาะตระกูลตระกูลหนึ่งให้ฟังนั่นคือราชวงศ์ซาซินเดียราชวงศ์ซาซินเดียเนี่ยถือเป็นหนึ่งในราชวงศ์ของพวกมาราธานะเป็นมาราธาเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบสหพันธรัฐดั้งเดิมที่รบกับเจ้ามุกเก่ามาก่อนที่จะเป็นพันธมิตรกันนะครับแล้วคนมาราธาเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นนักรบนะก็มีเชื้อสายวรรณะกษัตริย์นะครับของในกลุ่มคนอินโดอารยันของคนอินเดียเขาเนี่ยก็จะมีถิ่นเขาเรียกว่าถิ่นพำนักของคนกลุ่มนี้ก็จะอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นในถ้าในปัจจุบันคือรัฐราชสถานรัฐกุจราตนะครับรัฐมหาราชตะรัฐมัธยประเทศรัฐอุตรประเทศรัฐนิวเดลีฮารยานาอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนมาราธานะครับหรือพวกเจ้าราชบุตรทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันซาซินเดียก็ถือเป็นราชวงศ์หนึ่งที่เข้าร่วมกับเขาเรียกว่าสหพันธรัฐมาราธานะครับก็อยู่มานานมากจนปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับเหตุผลที่ทำไมอยู่ดีในถึงจะเล่าเรื่องตระกูลนี้ขึ้นมาก็เพราะว่ามันเกิดปรากฏการณ์ในรัฐมัธยประเทศเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจริงๆมันเป็นข่าวใหญ่มากนะถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆในอินเดียควบคู่มากับโควิด-19 เลยตอนนั้นโควิด-19 ก็เริ่มระบาดแล้วแต่ว่าในรัฐมัธยประเทศของอินเดียเนี่ยก็เกิดปัญหานะครับก็คือมันเกิดสิ่งที่เรียกว่างูเห่านะงูเห่าทางการเมืองนะครับคือรัฐมัธยประเทศเนี่ยเพิ่งจะมีการเลือกตั้งระดับรัฐในเมื่อปีที่แล้วนะครับปลายช่วงปีที่แล้วนะครับก็มีการคือเลือกตั้งแล้วปรากฏว่าเสียงมันก็ค่อนข้างปิ่มน้ำนะครับคือสมมุติว่ารัฐมัธยประเทศเนี่ยมีที่นั่งในสภาทั้งหมดประมาณสมมุติเนาะสัก230อ่ะสมมุติ230นะครับครึ่งหนึ่งมันก็ต้องประมาณ216อะไรประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งพรรคที่ได้เสียงข้างมากเนี่ยแน่นอนก็คือจริงๆนะครับพรรคที่ได้ที่นั่งเยอะที่สุดนั่นคือพรรคบารัติยะจานาตาปาร์ตี้หรือ BJP ก็คือพรรครัฐบาลปัจจุบันก็คือได้ประมาณ110เสียง110-111เสียงประมาณนี้แต่ปัญหาคือว่ามันไม่ถึงไงมันไม่ถึง116ถูกไหมมันต้องได้116มันถึงจะเกินครึ่งแต่ปรากฏว่าพรรคอย่างคองเกรสเงี้ยมีประมาณ100เสียงแล้วปรากฏว่าเขาสามารถไปรวมทีมกับพรรคเล็กพรรคน้อยอื่นๆได้ก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลก็กลายเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มๆก็คือฝ่ายค้านพรรคเดียวแต่มี110เสียงแต่ตัวเองเป็นฝ่ายรัฐบาลแต่ก็คือรวมหลายพรรคแล้วก็มีจำนวนเสียงประมาณ116ก็คือประมาณเกินมาจากที่เหลือก็คือ120เสียงนั่นเองนะครับก็ทำให้จัดตั้งรัฐบาลได้ปรากฏก็อยู่มาปีนึงก็มัธยประเทศเนี่ยก็เกิดปัญหานะครับก็คือว่าในช่วงจริงๆอ่ะในช่วงเนี้ย
อินเดียเขาจะต้องมีการเลือกตั้งเขาเรียกว่าสภาสูงหรือราชยสภาของอินเดียเนี่ยเขาจะมีการเลือกสภาสูงซึ่งมันจะเป็นลักษณะการเลือกตั้งทางอ้อมนะครับเลือกตั้งทางอ้อมคืออะไรเขาจะให้ส.ส.ไม่ใช่ส.ส.ต้องเป็นแบบเขาเรียกผู้แทนที่อยู่ในสภาระดับรัฐเนี่ยเป็นคนเลือกนั่นหมายความว่าสมมุติว่ารัฐมัธยประเทศเนี่ยสามารถมีส.ว.ได้3คนใช่มั้ยส.ว.3คนเนี่ยก็คือจะมาจากการเลือกตั้งนะครับจะมาจากการใช้เสียงในที่นั่งของสภาของรัฐนั้นเป็นการเลือกถ้าอย่างเงี้ยก็คือว่าพรรคที่มีโอกาสได้ที่นั่ง2ที่เนี่ยก็คือพรรครัฐบาลปัจจุบันใช่ไหมของรัฐมัธยประเทศก็คือพวกมุขมนตรีคือคองเกรสเนี่ยมีโอกาสได้2ส่วน BJP ก็มีโอกาสได้1เพราะตัวเองไม่ได้มีเสียงเกินครึ่งใช่มั้ยมันก็ต้องแบ่งกันไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเกิดการทะเลาะกันภายในของรัฐมัธยประเทศระหว่างมุขมนตรีนะครับกับส.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 ในพรรค BJP นะก็คือจริงๆมันก็เป็นแบบอารมณ์แบบเป็นทีมเดียวกันนั่นแหละก็คือมัธยประเทศเนี่ยมันมีวิง2ปีกนะครับมันมี2ปีกนั่นคือกลุ่มของคนที่ชื่อว่ากามาวนาถกามาวนาถเนี่ยก็เป็นอันนี้ของพรรคคองเกรสเนาะกามาวนาถเนี่ยเป็นเหมือนอารมณ์แบบผู้อาวุโสในพรรคคองเกรสนะแล้วก็อีกคนนึงคือจิโอติราดิตยาสสินเดียนะครับก็คนเนี้ยก็เป็นเหมือนอารมณ์แบบเป็นรุ่นเด็กอะประมาณแบบรุ่นเดียวกับราหุลคันธีประมาณ40ต้นๆเลยมันก็ยังถือว่าเป็นรุ่นเด็กทั้ง2คนเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีส.ส.พรรคคองเกรสอยู่ในมือโดยเฉพาะในรัฐมัธยประเทศนะครับก็ทำให้ต่างคนก็ต่างมีอำนาจแต่ว่าก็คือด้วยความที่กามาวนาถเนี่ยมีความอาวุโสเนี่ยก็เลยพรรคคองเกรสก็เลยเปิดทางให้เขาเนี่ยขึ้นเป็นมุขมนตรีรัฐมัธยประเทศนะครับแต่ปรากฏว่ามันก็เกิดปัญหาเพราะว่าในช่วงเนี้ยมันจะมีการเลือกส.ว.ขึ้นมาใช่ไหมปรากฏว่าพรรคคองเกรสก็ตัดสินใจว่าสองที่เนี่ยก็ควรจะแบ่งยังไงดีใช่ไหมก็ปรากฏก็คือกามาวนาถเนี่ยตัดสินใจว่าตัวเองจะลาออกจากการเป็นชีฟมินิสเตอร์หรือมุขมนตรีเพื่อจะเป็นสวนะครับซึ่งมันจะมีอายุ5ปีแล้วก็คิดว่านะครับผมก็ไม่สามารถรู้เกมข้างในของคองเกรสได้แบบจริงๆจังๆก็คิดว่าคนที่2ก็จะเป็นคนอื่นเหมือนกันอะไรประมาณนี้ส่วนชีฟมินิสเตอร์เนี่ยก็คือหรือมุขมนตรีรัฐมัธยประเทศเนี่ยก็อาจจะเป็นใครไม่รู้ก็จริงๆเขาเชื่อกันว่าอาจจะเป็นผู้อาวุโสคนนึงในพรรคเหมือนกันนะครับสิ่งนี้ทำให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มเขาเรียกว่าวิงเยาวก็อารมณ์แบบคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในพรรคคองเกรสโดยเฉพาะในมัธยประเทศก็คือเหมือนกับว่ามันไม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมามีอำนาจเลยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันถูกโดมิเนตถูกคัดสรรโดยคนแก่หมดเลยประมาณนี้ครับเหมือนคุมกันไม่ได้ถ้าผมจะเปรียบเทียบก็คล้ายๆกลุ่มนิวเดมที่ออกกันไปจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นประมาณนั้นก็คือคนแก่ก็ยังคุมพรรคอยู่อะไรเงี้ยเด็กก็แบบมีความคิดใหม่ๆน่าสนใจดึงดูดคนรุ่นใหม่ได้แต่ปรากฏว่าไม่ได้มีอำนาจขึ้นมาอะไรเงี้ยจโยติราชติจยาสถินเตียเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่คิดแบบนั้นครับก็คิดไม่ตกว่าจะทำยังไงสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดดีลลับ เกิดดีลลับระหว่างจโยติราชติจยาสถินเตียกับพรรค BJP ครับเกิดดีลลับนั่นคือเขาตัดสินใจแปรพรรคนะก็จริงๆก็คือมันมีข่าวลือมาพักหนึ่งก็คือเหมือนกับสสของพรรค BJP ของพรรคคองเกรสที่อยู่ในมือของเขาเนี่ยของคุณของตระกูลสซินเดียเนี่ยประมาณ30 20 30คนเนี่ยก็ปรากฏอยู่ดีก็บินไปเที่ยวบังกะโลซะเฉยเลยนะครับบินไปเที่ยวบังกะโลทั้งที่สมมติอีกประมาณ 2-3 วันเนี่ยจะมีการโหวตร่างงบประมาณซึ่งถ้ามันโหวตไม่ผ่านขึ้นมาเนี่ยก็ไปกลายเป็นว่ามุขมนตรีอาจจะต้องยุบมันยุบสภาไม่ได้ก็คือมันอาจจะต้องแบบลาออกนะครับแล้วก็เลือกมุขมนตรีใหม่เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาคืออินเดียเนี่ยน้อยครั้งมากที่ในระดับมุขในระดับสเตทเนี่ยไม่ค่อยมีการยุบสภายุบไม่ได้ผมเข้าใจว่ายุบไม่ได้ก็คือมันต้องรอเลือกตั้งใหม่ส่วนใหญ่ก็แค่คณะรัฐบาลมุขมนตรีชุดนั้นก็ลาออกไปอะไรเงี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าด้วยแผนการของสหรัฐอินเดียก็ไปดีลกันไปดีลกับพรรค BJP
สิ่งที่เขาได้นะผมจะใช้คำนี้ว่าสิ่งที่เขาได้เนี่ยน่าสนใจมากคือการเกิดงูเห่าครั้งนี้ของโครงเกรสซึ่งเป็นงูเห่าตัวใหญ่มากผมจะใช้ว่าตัวใหญ่มากเลยครับมันตัวโคตรใหญ่มันตัวโคตรใหญ่เพราะว่างูเห่าตัวเนี้ยมันดันเป็นคนสำคัญของพรรคคองเกรสที่อยู่กันมานานมากตั้งแต่รุ่นพ่อนะตั้งแต่รุ่นพ่อเขานะอยู่มานานมากแล้วก็มีบทบาทอย่างมากในการเมืองของรัฐมัธยประเทศก็คือโยติดิตยาสถินเดียคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นแบบเพื่อนรักของราหุลคานทีด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าไปคุยกันยังไงก็พรรคบีเจพีเสนอให้เขาเป็นแคนดิเดตสวของพรรคในมาจากมัธยประเทศก็ถามคุณจะเอาไหมอ่ะเป็นผมก็เอานะเข้าใจไหมถ้าตัวเองก็คือไม่ได้มีเขาเรียกว่าไอเดโอโลจีทางการเมืองไม่ได้มีองค์การทางการเมืองอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือถ้าอยู่กับคองเกรสต่อไปก็คือยังไม่ได้อะไรไม่ได้ตำแหน่งอะไรมุขมนตรีก็ไม่ได้ไม่เสนอตำแหน่งอะไรมาให้ฉันเลยแต่ปรากฏว่าบีเจพีเสนอว่าถ้าคุณแปรพรรคเอาไปเลยสวของรัฐมัธยประเทศซึ่งเขาก็เลือกไปนะก็ต้องบอกว่าเขาก็เลือกไปสุดท้ายเนี่ยกัมมนาทก็ต้องลาออกเพราะว่าที่นั่งส.ส.ของพรรค BJP ก็ของพรรคคองเกรสไม่พอนะครับทำให้พรรค BJP มีโอกาสที่จะขึ้นมาครองอำนาจอีกครั้งคำถามคือนายเคยเล่าไปแล้วว่างูเห่าในอินเดียไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าการเกิดงูเห่าเนี่ยจะทำให้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือนู่นนี่นั่นสิ่งที่เขาทำกันนั่นก็คือว่าลาออกจากการเป็นสมาชิกของ Assembly หรือสภาแห่งรัฐนะครับก็ลาออกไปนะครับก็ทำให้ที่นั่งมันว่างลงไปแล้วก็ใช้ช่วงเวลานั้นแหละโหวตใหม่นะครับถ้าดวงดีเนี่ยพวกนี้ก็รับไปสมัครพรรคใหม่แล้วก็ลงเลือกตั้งแล้วก็ชนะกลับมาก็ทำให้เสียงของพรรคฝ่ายตรงข้ามก็คือ BJP เนี่ยขึ้นมาก็เป็นรัฐบาลต่อได้แต่ถ้าปรากฏว่าเขตนั้นกลายเป็นว่าพรรคคองกรีสชนะกลับมาหมดเลยใช่ไหมสมมุติเนาะก็อาจจะต้องเปลี่ยนมุขมนตรีใหม่ซึ่งเป็นไปได้ยากเพราะว่าคนอินเดียยังมีลักษณะเลือกที่คนมากกว่าเลือกที่พรรคต้องใช้คำนี้แล้วด้วยความที่ BJP เนี่ยมันเป็นพรรครัฐบาลอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมาได้ง่ายคำถามคือทำไมการย้ายพรรคมันถึงง่ายขนาดนั้นต้องพูดคำนี้อีกอย่างคือการเมืองอินเดียมันซับซ้อนคือตระกูลซาซินเดียเนี่ยมันมีความซับซ้อนต้องใช้คำนี้มันมีความซับซ้อนด้วยแหละก็จะเล่าย้อนความไปตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของราชสกุลนี้นะครับเขาเป็นตระกูลกษัตริย์เนาะแห่งกาวาเลเออร์นะกาวาเลเออร์เนี่ย GWALIOR Gwalior นะครับ Gwalior เนี่ยเป็นซาซินเดียเป็นราชวงศ์หนึ่งของกลุ่มมาราธาที่อยู่มานานมากนะครับจนอังกฤษเข้ามาก็ถือว่าเป็นปรินซีสเตทหรือรัฐมหาราชาหนึ่งที่เข้าร่วมกับอังกฤษด้วยนะครับในการปกครองประเทศก็คือยังคงสิทธิเต็มที่นะครับกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นก็คือว่าเขาได้รับเอกราชใช่ไหมได้รับเอกราชมหาราชาพระองค์สุดท้ายมหาราชาที่ปกครองกาวาลิเออร์เนี่ยก็คือมหาราชาจิวาจิราวซาซินเดียซึ่งจิวาจิราวซาซินเดียเนี่ยเป็นมหาราชาองค์สุดท้ายในระบบรัฐมหาราชาแต่ว่าพอตัวเองเนี่ยย้ายเข้ามาเขาเรียกว่าย้ายเข้ามาเป็นมาอยู่ใต้อานัตของรัฐบาลอินเดียที่เป็นอินดีเพนเดนต์เนี่ยหรือ Republic of India สาธารณรัฐอินเดียเนี่ยก็ยังความเป็นสุลต่านอยู่เอ้ยเป็นความเป็นมหาราชาอยู่นะก็เขาเรียกไม่ก็คืองานบริหารการปกครองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของเขาตรงนี้งานบริหารการปกครองเลยไม่ได้อยู่อำนาจของเขาแต่ว่าเขาเปลี่ยนสถานะตัวเองก็คือเป็นเหมือนแบบข้าหาบดีเป็นเจ้าในระบบต่างๆอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของราชตระกูลนี้เนี่ยก็คือหลายตระกูลต้องใช้คำนี้ว่าหลายตระกูลเนี่ยในราชสำนักหรือราชวงศ์และจำนวนมากที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางของอินเดียที่หลังจากที่ป
ลี่ยนมาเป็น Republic of India เนี่ยก็จะผันตัวเองมาเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นไฮโซไฮซออะไรมั้ยก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับระบบการปกครองแล้วก็มีที่มีทางมีอะไรก็บริหารจัดการหาเงินกันไปก็จะเป็นคนรวยเป็นคนมีอำนาจกันไปนะครับแต่ราชสกุลซัสซินเดียหรือราชวงศ์ซัสซินเดียเนี่ยเขาผันตัวเองมาเล่นการเมืองอันนี้คือน่าสนใจมากเป็นตระกูลนึงเป็นราชวงศ์นึงที่โคตรน่าสนใจก็คือเขาผันตัวเองมาเป็นนักการเมืองโดยจิวาจิราวซัสซินเดียซึ่งเป็นมหาราชาองค์กรเนี่ยก็ยังคงเป็นความเป็นมหาราชาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกาวาริเออร์ต่อไปนะครับแต่ว่าลูกชายกับเมียแกเนี่ยเล่นการเมืองด้วยการเข้าร่วมกับพรรคคองเกรสก็คือพรรครัฐบาลในเวลานั้นนะครับตอนนั้นคือใครลงกับคองเกรสก็คือชนะเพราะว่าคองเกรสเป็นที่รู้จักในอินเดียมากแล้วก็มันก็ไม่มีพรรคคู่แข่งนะครับลูกชายของแกก็คือมัดดาฟราวซัสซินเดียนะครับเป็นลูกชายนะลูกชายคนโตแล้วก็คือสืบต่อเป็นแกคือคนสุดท้ายที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นราชสกุลเป็นมหาราชาคนสุดท้ายของราชสกุลซัสซินเดียก็ว่าได้หลังจากนั้นก็คือหมดไปนะครับก็คือยกเลิกไปแกเป็นคนสุดท้ายก็เป็นลูกชายของมหาราชาองค์ที่แล้วคือองค์มหาราชาเนี่ยก็ยังอยู่นะใช้ชีวิตจนถึงประมาณปี1961เลยนะก็ไม่ได้ตายไปส่วนเมียแกก็คือมหาราณีวิจยะราเจซัสซินเดียเนี่ยก็เป็นมหาราณีนะเป็นมหาราณีซึ่งแกเนี่ยคือต้องพูดคำนี้ว่าเมียแกเนี่ยก็เป็นกลุ่มเจ้าราชบุตรเหมือนกันซึ่งก็ถูกแต่งงานเข้ามานะครับก็ถูกแต่งงานเข้ามาก็คือต้องพูดอยู่ว่าในระบบราชสกุลในกลุ่มราชบุตรเองเนี่ยเขาก็แต่งงานข้ามกันไปกันมานะแข่งส่งลูกสาวไปแต่งกับเจ้าที่เนปาลก็มีแต่งกับตระกูลลานงลานะก็คือมันก็แบบครอบคลุมกันหมดต้องใช้คำนี้ว่าตระกูลมันก็แบบเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันไปหมดนะครับในระบบต่างๆเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้เนาะต้องใช้คำว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติของระบบราชวงศ์ในอินเดียนะครับก็สิ่งที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงก็คือว่ากลายเป็นว่าในประมาณช่วงประมาณปี1960หน่อยๆเนี่ยมันเกิดการแตกคอกันระหว่างแม่กับลูกชายนะครับก็คือมหาราณีเนี่ยค่อนข้างจะมีอุดมการไม่ถูกกับพรรคคองเกรสหลังจากที่เยาวาลาเนรูตายหลังจากที่เยาวาลาเนรูเนี่ยเขามีแนวนโยบายแบบค่อนข้างเป็นโซเชียลิสต์เนาะมีความเป็นสังคมนิยมมากเกินไปอะไรเงี้ยก็มหาราณีก็ไม่ค่อยโอเคก็ลาออกจากพรรคคองเกรสไปอยู่กับพรรคอื่นที่เป็นพรรคสายลิเบอรัลเสรีนิยมอะไรเงี้ยแต่ลูกชายเนี่ยยังอยู่ต่อนะสองคนนี้ก็คือแตกคอกันก็คือแตกคอกันนะครับลูกจริงๆก็อาจจะคือมันไม่ถือว่าเป็นการแตกคอก็ได้มันเป็นการเล่นการเมืองของคนชั้นสูงอะที่แบบที่ไทยก็เป็นเราลองไปสังเกตตระกูลทางการเมืองในไทยมันจะมีลักษณะที่แบบลูกชายอยู่พรรคนี้พ่ออยู่พรรคนั้นลูกสาวอยู่อีกพรรคนึงนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่านักการเมืองเขาก็ต้องเล่นเกมหลายหน้าเข้าใจไหมเล่นเกมหลายๆหน้าก็คืออ่ะถึงพรรคนี้จะแพ้อ่ะตระกูลกูก็ยังอยู่ได้อะไรประมาณนี้ถูกไหมในระบบอินเดียเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันเราจะเจอแบบนี้มากพ่ออยู่คองเกรสลูกสาวอยู่ BJP พี่ชายอยู่จานาตาปาร์ตี้หรือแบบอยู่นู่นอยู่นี่คือแบบเป็นอย่างนี้หมดเลยเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับแล้วซัสซินเดียก็ถือเป็นราชวงศ์หนึ่งที่ทำแบบนี้ก็คือต้องการเก็บทุกอย่างไว้ตอนแรกมันก็คือผมอะคิดว่าเขาคงแบบซูเอียกันอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันไปอ่านมันมีกอสซิปที่แบบแม่กับลูกมันน่าจะมีความแตกกันจริงๆอะไรประมาณนี้ครับก็คือว่าอยู่เป็นถึงจุดหนึ่งเนี่ยคือคุณมัดยาฟลาวเนี่ยก็อยู่กับพรรคคองเกรสส่วนมหาราณีเนี่ยก็คือย้ายไปอยู่พรรคลิเบอรัลแล้วต่อมาเนี่ยเธอก็ลาออกไปอยู่กับบารัติยจันตาสังคนก็จะงงว่าบารัติยจันตาสังคืออะไรมันคือหน่อแรกของพรรค BJP นั่นแหละมันเป็นวิงการเมืองหรือปีกการเมืองของราชิยสวกรรมสเวกสังนั่นคือ RSS ก็คือปีกการเมืองแรกก็คือบารัติยจันตาสังนี่แหละแล้วทีนี้พรรคนี้มันก็ถูกยุบ
มันถูกแบนด้วยแหละมันถูกยุบถูกแบนในยุคของอินทิราคานธีที่แบบต้องการปราบปรามพวกพรรคแบบคิดเรียกว่าพรรคหัวรุนแรงแล้วก็แบบก็เป็นศัตรูทางการเมืองของพรรคคองเกรสด้วยก็ปราบเรียบนะครับแล้วพรรคนี้ก็โดนยุบแล้วทำให้กลุ่มก้อนที่มันหลงเหลือก็คือเอาตัวเองก็คือมาจัดตั้งเป็นพรรค BJP ขึ้นมานะครับก็ลูกกับแม่ก็สู้กันด้วยนะลงเขตเดียวกันแล้วก็ลูกชายก็ชนะแม่ด้วยนะครับก็มันก็เป็นแบบนี้ซึ่งความน่าสนใจคือว่ามีแค่ลูกชายคนเดียวนะที่อยู่กับพรรคคองเกรสคือต้องพูดในนี้ว่ามหาราณีวิจยราเจเนี่ยกับกษัตริย์จิวราจิราวสสินเดียเนี่ยมีลูกด้วยกันเนี่ยหลายคนต้องพูดอย่างนี้ก็คือมีลูกด้วยกัน5คนนะครับคือเป็นลูกสาวซะส่วนใหญ่ต้องใช้คำนี้เป็นลูกสาว4คนมีลูกชายคนเดียวมีลูกชายอยู่แค่คนเดียวนะครับซึ่งลูกสาวเนี่ยก็ถูกส่งไปแต่งงานกับคนนู้นคนนี้หมดนะครับคือลูกคนแรกชื่อผมจะไล่ลูก5คนก็คือปัตมาราเจคือถ้าเป็นลูกสาวคือใช้นามสกุลแม่นะก็คือราเจนะราเจสสินเดียสราเจก็เป็นเหมือนตระกูลนึงที่ใหญ่เหมือนกันลูกสาวคนแรกถูกแต่งงานกับมหาราชาแห่งตีปุระก็แห่งพม่าด้วยเป็นกษัตริย์พม่าที่เกาลกัตตานะก็ส่งไปแต่งงานนะครับส่วนลูกสาวคนที่2คืออุชาราเจเนี่ยก็แต่งงานกับนายกรัฐมนตรีของประเทศเนปาลซึ่งเป็นตระกูลราณะคือถ้าใครอยากฟังเกี่ยวกับเรื่องตระกูลราณะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบประเทศเนปาลเป็นราชวงศ์นึงเหมือนกันอยู่ในเนปาลเป็นดินาสตี้ที่ใหญ่เป็นตระกูลเขาเรียกอภิรัฐมนตรีอภิมุขต้องจัดเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะก็คือมันมีกษัตริย์นะแต่ว่าคนนี้คือคนคุมอำนาจจริงๆเนี่ยก็ถูกส่งไปซึ่งเขาเป็นเจ้าราชบุตรเหมือนกันก็ถูกส่งไปส่วนมัทฮาฟราวซาซินเดียก็เป็นลูกชายคนเดียวนะครับก็เล่นการเมืองก็อยู่กับพรรคคองเกรสแล้วก็จะมีวิชุนดาราราเจคนเนี้ยเป็นลูกสาวคนที่3นะของบ้านนี้แล้วก็อยู่กับแม่นะครับก็อยู่กับพรรค BJP แล้วอีกคนนึงคือยาโชดาราราเจเนี่ยก็อยู่กับแม่เหมือนกันก็เป็นลูกสาวเหมือนกันนะครับก็อยู่พรรค BJP ก็จะเห็นว่าบ้านเนี้ยมีแค่มัสดาฟราวซาซินเดียคนเดียวที่อยู่กับพรรคคองเกรสส่วนที่เหลือเนี่ยก็คืออยู่กับพรรค BJP ทั้งหมดเรื่องราวก็เป็นแบบนี้ซึ่งอีคุณจะโยจะพูดว่าอะไรคือไอจะโยติราดิษสซินเดียเนี่ยที่ผมเล่าไปตอนแรกที่มันย้ายขั้วเนี่ยไปอยู่พรรค BJP เนี่ยก็คือลูกของอิมัดดาฟซึ่งเป็นมหาราชาองค์สุดท้ายอ่ะนะแล้วก่อนที่ราชวงศ์ซาซินเดียจะถูกยุบไปอะไรเงี้ยก็คือเป็นลูกชายแก่ฉะนั้นเขาก็เลยสืบทอดจากพ่อก็คือว่าก็อยู่พรรคคองเกรสต่อก็คือบ้านเนี้ยก็อยู่ก็คือทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยก็อยู่กับคองเกรสใช่มั้ยก็เลยทำให้แกเนี่ยก็อยู่ลูกชายเกิดมาก็อยู่ตามมาด้วยก็ตามพ่อก็อยู่พรรคคองเกรสต่อไปอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งป้าเอ้ยทั้งน้าทั้งพวกน้านะทั้งยายอะไรเงี้ยก็คืออยู่ BJP หมดใช่ไหมก็ฉะนั้นเนี่ยตระกูลเนี้ยก็มีสายสัมพันธ์กับทั้งสองพรรคการเมืองครับซึ่งเกมการเมืองของบ้านเนี้ยตีกันมาตั้งแต่สมัยอินทิราคานธีนะครับลูกชายก็ทะเลาะ กับแม่นะครับเหตุผลที่ผมรู้มันทะเลาะ กันคือมันเกิดปัญหาเรื่องการแย่งสมบัติกันหลังพ่อตายระหว่างลูกชายกับแม่ก็คือเมียกับลูกกันแหละก็คือแย่งสมบัติของพ่อกันซึ่งแบบก็ทะเลาะกันขึ้นลงขึ้นศาลอะไรเงี้ยเพราะว่าก็อยู่ความที่อุดมการณ์ทางการเมืองก็ไม่เหมือนกันนะครับคือต้องพูดว่ามหาราณีวิจยราเจสสินเดียเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่ร่วมก่อตั้งพรรค BJP เลยนะเป็นคนที่แบบร่วมก่อตั้งพรรค BJP แล้วเคยเป็นถึงรองหัวหน้าพรรค BJP ด้วยแล้วเขาก็มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวแบบnationalism แบบชาตินิยมแบบฮินดูชาตินิยมอ่ะแกแบบเป็นวิงที่แบบเป็นคนนึงที่ประกาศตัวสนับสนุนการไป
ทำลายมัสยิดไอบาเบียมัสยิดเพื่อสร้างวัดพระรามที่มันเป็นข่าวใหญ่โตอ่ะที่ผ่านมานะก็คือแกก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้แล้วแกเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ติดคุกในช่วงที่อินทิราคารทีขึ้นมามีอำนาจในขณะที่ลูกชายก็ไม่ช่วยอะไรนะผมพูดเลยว่าลูกชายก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็คือแม่ก็คือติดคุกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็แบบมีเป็นคนหนึ่งที่มีอำนาจยาวมากนะครับจนเลิกเล่นการเมืองไปในประมาณปี1999เพราะว่าด้วยความอายุเยอะแล้วก็ป่วยด้วยจนสุดท้ายเนี่ยแกเสียชีวิตปี2001ซึ่งน่าสนใจนะครับก็คือว่าแกคือมหารานีวิจยราเจเนี่ยเสียชีวิตก็คือป่วยใช่ไหมลูกชายเนี่ยเสียชีวิตปีเดียวกันเลยมิดับราวเนี่ยมิดับราวซาซินเดียก็เสียชีวิตปีเดียวกันแต่ว่าลูกชายก็ยังไม่ได้เสียชีวิตด้วยการป่วยหรืออะไรนะปรากฏว่าเครื่องบินตกก็ทำให้ลูกชายเล็กตัวเองเนี่ยก็ต้องมารับช่วงต่อถูกไหมเพราะว่าดันมาเสียชีวิตในช่วงเปลี่ยนผ่านอะไรเงี้ยจโยติรัตติจยาซาซินเดียก็เลยต้องขึ้นมาเป็นผู้นำพรรคคองเกรสในรัฐมัธยประเทศแทนพ่อนะครับก็ขึ้นมาก็คุมส่วนใหญ่คนที่อยู่ในมือเขาก็จะเป็นคนของพ่อเดิมนั่นแหละเพราะว่าคนเนี้ยคือมัดดับราวซาซินเดียเนี่ยถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีเขาเรียกว่ามีบทบาทมากๆนะในพรรค BJP เอ้ยในพรรคคองเกรสได้เป็นถึงรัฐมนตรีกระทรวงการบินพลเรือนนะครับได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเนาะแล้วก็เป็นสสติดกันนะเป็นสสติดกันตั้งแต่ปี1971ถึงปี2001นะครับคือเป็นสสติดกันยาวมากเนาะไม่เคยแมปแต่แบบไม่เคยแพ้ไม่เพ้และเลือกตั้งเลยแล้วลูกชายก็แบบนั้นก็คือสืบต่อนะครับทำให้ตระกูลหรือราชวงศ์ซาซินเดียก็ยังมีชีวิตชีวาอยู่ในการเมืองของอินเดียจนถึงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งน้าที่อยู่ในพรรค BJP เนี่ยก็ไม่ได้กระจอกนะผมก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าไม่ได้กระจอกนะครับคือยกตัวอย่างนะอย่างเช่นวสุดาราเนี่ยราเจเนี่ยที่ผมเล่าก็คือเป็นน้องสาวของมัดดับราวซาซินเดียใช่ไหมเป็นอดีตมุขมนตรีรัฐราชาสถานนะคือเขาไปแต่งงานนะก็คือไปแต่งงานกับคนดังและการเมืองของรัฐราชาสถานแล้วก็มีอำนาจมากๆในพรรค BJP หรือแม้กระทั่งยโสดาราจริงๆมันน่าจะยโสธราป่ะยโสดาราเนี่ยยโสดาราราเจเนี่ยยโสธรานั่นแหละก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้นำของพรรค BJP แล้วก็เป็นเรียกว่าสสหลายสมัยนะครับแม้ว่าจะยังไม่ถึงขั้นได้เป็นแบบรัฐมนตรีแต่เธอก็แบบมีบทบาทมากๆในรัฐมัธยประเทศเคยเป็นรัฐมนตรี5ปีนะก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาแล้วก็สวัสดิการของรัฐมัธยประเทศเนาะครับเกิดคือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของตระกูลนี้คือต้องพูดคำว่าคนที่ปิดดิวให้เจริโอติรัตราซาซินเดียเนี่ยออกจากพรรคคองเกรสเนี่ยเขาเชื่อกันว่าก็คือน้าๆทั้งสองคนนี้แหละก็คือจำได้เลยว่าผมดูในข่าวคือว่าตอนที่แบบคนเนี่ยประกาศว่าออกจากพรรคคองเกรสมาอยู่กับพรรค BJP ก็คือคนที่ไปรับเนี่ยไม่คนที่ไปรับเนี่ยก็คือน้านะก็บอกแบบแสดงความยินดีแบบครอบครัวได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยมาอยู่พรรคเดียวกันหลังจากที่พ่อฉีกตัวเองออกไปอะไรประมาณนี้มันก็เป็นแบบความน่ารักก็คือทั้งบ้านมาอยู่นี่หมดอ่ะตระกูลทั้งตระกูลอยู่นี่หมดแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆคืออิสซิมันได้ตำแหน่งสวไงมันก็ต้องไปเข้าใจป่ะและอีกอย่างนึงก็คือว่าคองเกรสก็คือมันอ่อนแอมากในขณะที่เทียบกับ BJP การบริหารจัดการก็มีความชัดเจนมากกว่าหลายๆอย่างด้วยนะมันก็ทำให้การเมืองในมัธยประเทศก็เปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็มีการตั้งมุขมนตรีใหม่แล้วมุขมนตรีใหม่ก็ต้องบริหารจัดการโควิด-19ใช่ไหมต้องบริหารจัดการโควิด-19ด้วยซึ่งไม่แน่นะครับมันอาจจะสร้างปัญหาก็ได้ผมพูดอย่างนี้ก็คือถ้าจัดการไม่ดีคะแนนเสียงก็ตกจัดการดีก็รอดนี่ก็เป็นเรื่องราวของราชสกุลซาซินเดียแห่งเกเวียร์นะครับที่อยู่ในรัฐมัธยประเทศของอ
อินเดียที่ยังคงมีชีวิตชีวายังคงมีชีวิตอยู่จริงในประเทศอินเดียแล้วก็ยังคงบทบาททางการเมืองแม้ว่าราชวงศ์จะล่มสลายไปแล้วแต่คนในสกุลซัสอินเดียก็ยังเล่นการเมืองกันอยู่มีการสืบทอดทางการเมืองแล้วก็ยังอยู่ในอำนาจของพรรคใหญ่ๆมากมายแต่ว่าถามว่าจะมีโอกาสขึ้นไปถึงระดับนายกรัฐมนตรีหรืออะไรไหมอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ก็คงอาจจะเป็นเรื่องค่อนข้างยากนิดนึงครับแต่ก็ถือว่าก็มีบทบาทในรัฐมัธยประเทศเดิมของตัวเองอยู่นะไม่ใช่ว่าลดบทบาทไปเขาเรียกว่าวังหรือในแง่ของสกุลนี้ก็ยังอยู่นะถ้าใครไปเที่ยวแคลเวเรียร์ก็ลองไปดูวังเขาก็ได้ก็สวยมากเพราะวังนี้มีประวัติศาสตร์กับอินเดียเหมือนกันเพราะว่าในช่วงที่เกิดการกบฏของมหาลักษมีบายเนี่ยมหาราณีลักษมีบายเนี่ยวังแห่งกวาริเออร์เนี่ยก็ถูกใช้เป็นป้อมปราการในการลบกับทหารอังกฤษเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆของราชวงศ์หนึ่งที่ยังคงมีชีวิตอยู่จริงในประเทศอินเดียจนถึงกระทั่งปัจจุบันนี้นายก็หวังว่าวันนี้หลายๆคนก็คงจะได้รับรู้ว่าชีวิตของคนในราชวงศ์หรือมหาราชาเดิมๆเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาทำอะไรกันต่ออันนี้ก็เป็นราชวงศ์หนึ่งเนาะหรือมหาราชาตระกูลหนึ่งที่ยังก็คือหันตัวหรือผันตัวมาเล่นการเมืองแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ยังมีบทบาทอยู่ในปัจจุบันนะครับก็สำหรับอินดี้อินเดียสัปดาห์นี้ก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ